เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสี่สิบเอ็ดจากสารบัญและวางติดต่อแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน1:50,000จงบอกหมายเลขระหว่างที่ตำแหน่งหมายเลข1 1 5 2 3 8 3 2 5 2 3 8 4 3 5 2 3 8 1 4 5 3 3 7 4 5 5 2 3 7 1ข้อที่41นะก็เข้าสู่เรื่องภูมิศาสตร์แล้วนะก็ออกภูมิศาสตร์เนี่ยบทนึงก็ออก10ข้อนะซึ่งปีนี้เนี่ยโจทย์เขาถามเกี่ยวกับสารบัญระหว่างติดต่อแผนที่นะซึ่งเป็นแนวข้อสอบใหม่เลยนะยังไม่เคยออกนะมีข้อนี้มาปีแรกเนาะทีนี้วิธีดูเนี่ยมันก็ไม่ยากนะถ้าเราดูเป็นเนี่ยเราก็จะเข้าใจแล้วก็ทำได้ทันทีเลยเนาะเขาถามว่าหมายเลขระหว่างตำแหน่งหมายเลข1คืออะไรนะก็คือเขาหมายถึงตัวนี้ใช่ไหมว่ามันจะเป็นเลขอะไรกันเนาะทีนี้เราก็มาดูวิธีคิดกันนะให้เรามองก่อนว่าเป็น2 ส่วนนะก็คือจะมีส่วนตัวเลขที่เป็น4หลักถูกไหมกับเลขโรมันทีนี้ให้เราดูที่เลขโรมันก่อนเลขโรมันเนี่ย i เนี่ยคือ1ถูกไหม i 2ตัวก็คือ2อันนี้ก็คือ3นะแล้วอันเนี้ยคือ4นะv เนี่ยหมายถึง5นะแล้ว i ข้างหน้า v เนี่ยคือเหมือนลบไป1เพราะฉะนั้น iv เนี่ยก็คือ4นะทีนี้เลขโรมันเนี่ยมันจะเรียงกันในตารางมันจะเรียงกันยังไงในตารางนี้นะเลขโรมันเนี่ยมันจะเรียงตามเข็มนาฬิกานะตามเข็มนาฬิกาเนี่ยก็คือหมุนไปแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์เขาให้มาตรงนี้เป็น2ถูกไหมเพราะฉะนั้นนะก่อนที่จะเป็น2เนี่ยเพราะฉะนั้นช่องที่2เนี่ยก็จะต้องเป็น1ถูกไหมแล้วพอถัดจาก2นะหมุนตามเข็มนาฬิกาหมุนตามเข็มนาฬิกาอย่างนี้ถูกไหมตรงนี้เนี่ยก็จะต้องเป็น3นะหมุนตามเข็มนาฬิกาขึ้นไปต่อมาช่องที่1นะตรงนี้ก็จะต้องเป็น4นะก็ชัดเจนนะดูเข็มตามเข็มนาฬิกานะ1แล้ว2 2ต่อมา3 3แล้วก็มา4เนาะทีนี้เราก็จะได้ครบ4ช่องตรงนี้แล้วนะทีนี้มาดูช่องอื่นตรงนี้เป็น4ตรงนี้เป็น3งั้นแปลว่าสมมติว่ามีช่องต่อเพิ่มมาตรงเนี้ยตรงนี้ต้องเป็น2และตรงนี้ต้องเป็น1แน่นอนถูกไหมถ้ามันมีช่องเพิ่มมานะแต่อันนี้ไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ต้องดูเนาะเราก็มองตรงนี้ว่าถ้ามีช่องเพิ่มมาอย่างนี้นะตรงนี้เป็น4ใช่ไหมถ้าฉันถอยหลังมาตรงนี้ก็ต้องเป็น3แล้วตรงนี้เป็น2แล้วตรงนี้ก็ต้องเป็น1ถูกไหมมันก็จะเรียงตามเข็มนาฬิกาเลยเนาะทีนี้นะให้เรามองนะเลขโรมันทั้ง4ตัวเนี่ย1 2 3 4นะเป็นช่องเดียวกันเนาะในช่องเดียวกันเนี่ยเลขข้างหน้านะ4หลักจะเหมือนกันเลขข้างหน้าเนี่ยหมายถึงตัวนี้นะ5 2 3 8เนี่ยจะเป็นเลขเดียวกันเพราะฉะนั้นนะตรงนี้เนี่ยเลขข้างหน้าก็จะเป็น5 2 3 8เหมือนกันอีกเนาะทีนี้เราก็ได้คำตอบแล้วถูกไหมว่าหมายเลขระหว่างที่ตำแหน่งหมายเลขที่1เนี่ยก็คือตัวนี้เนาะเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูช้อยว่ามีช้อยข้อไหนที่ตรงกับตัวนี้บ้างก็ตอบช้อยข้อที่2นะ5 2 3 8นะแล้วเลขโรมันข้างหลังก็คือ4ทีนี้ถ้าสมมติว่าโจทย์ถามยากขึ้นไปอีกเนี่ยสมมติเขาถามช่องที่4เนี่ยเราจะทำยังไงสมมติโจทย์ถามช่องที่4อย่างช่องที่4เนี่ยเราก็รู้แล้วใช่ไหมว่าช่องข้างๆเนี่ยคือ5 2 3 7นะเพราะฉะนั้นช่องที่4เนี่ยก็ต้องเป็น5 2 3 7อีกเหมือนกันนะแล้วเลขโรมันนะย้อนกลับมา4อันนี้ต้องเป็น3ช่องตรงนี้นะต้องเป็น3ช่องตรงนี้เป็น2ช่องตรงนี้เป็น1นะเพราะฉะนั้นช่องที่4เนี่ยก็จะเป็น5 2 3 7แล้วก็เลขโรมันตามด้วย1อีกเหมือนกันทีนี้นะอีกวิธีคิดนึงหลังจากที่เรารู้วิธีคิดเลขโรมันแล้วใช่มั้ยว่ามันจะวนกันเป็นเข็มตามเข็มนาฬิกานะให้เรามาดูที่ตัวนี้นะ5338 5338เนี่ย
แต่นี้เป็น5238ทำไม5238แต่ช่องข้างๆกันถึงเป็นเลขไม่เหมือนกันมันมีวิธีดูนะให้เราดูเลขข้างหน้าเนี่ยเลขข้างหน้าถ้าขยับไปทางขวาเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นจาก52นะจะกลายเป็น53ในขณะที่เลขข้างหน้าเนี่ยถ้าขยับไปทางซ้ายนะจาก52เนี่ยก็จะกลายเป็น51นะเพราะฉะนั้นช่องตรงนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นช่องตรงนี้เนี่ยเอาสีอ่อนหน่อยละกันเนาะช่องตรงนี้เนี่ยก็จะกลายเป็น5138นะ5138นะเห็นไหมว่าเลขถ้าสมมติขยับซ้ายขวาเนี่ยให้เราดูเลขข้างหน้า2ตัวหน้าเนาะโดยที่เลขโรมันข้างหลังเนี่ยก็จะวนตามเข็มนาฬิกาอีกเหมือนเดิมนะก็คือจะเป็น1 2อันนี้ก็จะเป็น3 4ไปอย่างเงี้ยวนตามเข็มนาฬิกาเหมือนเดิมเนาะทีนี้แล้วเลขข้างล่างล่ะทำไมข้างล่างตรงนี้เนี่ยตรงนี้เป็น38ทำไมตรงนี้เป็น37โดยที่52ข้างหน้าเนี่ยยังเหมือนเดิมนะ38เนี่ยถ้าลงมาข้างล่างนะจะกลายเป็น37ในขณะที่ถ้าขึ้นไปข้างบนนะอันนี้ก็จะกลายเป็น39เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลข2ตัวเลขหลัก2ตัวข้างหลังเนี่ยให้เราดูขึ้นบนนะว่าจะขึ้นไปข้างล่างหรือขึ้นไปข้างบนหรือลงมาข้างล่างเนาะเลข2หลักในขณะที่เลขหลักข้างหน้าเนี่ย52นะมันจะบอกซ้ายขวาสรุปให้เข้าใจอีกทีเนาะ5 2 3 8แล้วก็2เลขโรมันอย่างที่บอกไปนะวนตามเข็มนาฬิกานะวนตามเข็มนาฬิกาเลข52เนี่ยขึ้นลงเอ้ยเลข52เนี่ยต้องไปซ้ายขวาเลขหลักข้างหน้า2ตัวนะไปซ้ายขวาในขณะที่เลขหลัก2ตัวข้างหลังนะ38นะจะเป็นขึ้นลงให้เราจำภาพนี้ไว้นะให้เราจำภาพนี้ไว้นะเผื่อออกข้อสอบอีกรอบก็จะได้ทำได้ทันทีเลยนะแต่โจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาถามง่ายนิดเดียวนะก็คือเขาให้เลขตัวนี้มาแล้วแล้วก็เขาก็ถามแค่เบอร์1นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูแค่เลขโรมันที่วนไปถูกไหมเลขโรมันที่วนไปอันนี้เป็นเลข2วนไปตรงนี้ก็ต้องเป็นเลข4เพราะฉะนั้นข้อที่1เนี่ยก็เลยตอบ5 2 3 8 4นะซึ่งขอพูดอีกนิดนึงนะว่าแต่ให้เรามองเนี่ยเป็นกล่องสี่เหลี่ยม4ตัวอย่างนี้นะเลขเนี่ยจะเป็นเลขเดียวกันเสมออันนี้เนี่ยก็จะเป็นกล่องสี่เหลี่ยม4อันที่เลขเดียวกันอีกเหมือนกันเนาะพอลงมาตรงนี้ก็จะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมที่เลขเดียวกันตรงนี้ก็จะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมที่เลขเดียวกันนะเลขเดียวกันแต่ต่างกันตรงที่เลขโรมันข้างหลังมันก็จะหมุนไปตามเข็มนาฬิกานะส่วนเลขมองเป็นกล่องใหญ่ๆนะมันก็จะมีวิธีดูนะก็อย่าง52เนี่ยขยับทางซ้ายทางขวาในขณะที่38เนี่ยก็จะขยับขึ้นบนหรือลงล่างเนาะ52ไปทางซ้ายในโจทย์ข้อนี้นะก็เป็น53เพราะฉะนั้นในโจทย์ข้อนี้52ไปทางขวาในโจทย์ข้อนี้นะก็เป็น53เพราะฉะนั้นไปทางซ้ายก็ต้องเป็น51นะส่วน38นะในโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าลงข้างล่างมาเป็น37เพราะฉะนั้นขึ้นไปข้างบนเนี่ยก็ต้องเป็น39เนาะข้อที่41นะก็ตอบข้อที่2ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกด subscribe แล้วให้กินคำหนึ่ง